ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับผมอัพพัชระพันธ์ประจวบลาภผมโบกัสธีรธันขจรชัยเดชาวัฒน์ครับกับรายการไร้สาระโอ้โหช่วงที่ผ่านมาเอาอีกแล้วนี่เป็นสายติดตามข่าวเป็นสายสังคมนี่เป็นโต๊ะข่าวสังคมนะนี่เป็นโต๊ะบันเทิงจริงๆแล้วเป็นคนชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านไม่แต่ก็คือว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีข่าวหนึ่งที่เห็นบ่อยมากคือเปิดทีวีไปแต่ละช่องเนี่ยมีแต่ข่าวนี้ก็คือข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการที่เด็กเนี่ยถูกล่วงละเมิดทางเพศซึ่งจริงๆแล้วคือคนที่ล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยไม่ใช่ใครที่ไหนใครเลยอ่ะเป็นแบบผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่อย่างเงี้ย บางทีเป็นพ่อเป็นแม่แท้ๆเลยอ่ะเรามีความรู้สึกว่าโหรู้สึกแย่นะจริงๆมันเป็นของพ่วงกันมานะจากตอนที่ผ่านมาที่เราเคยคุยเรื่องกฎหมายคุ้มครองเด็กจำได้ใช่ไหมครับเพราะว่าอันนี้คือเจาะลึกใช่ไหมในประเทศไทยเราเนี่ยมันจะมีอยู่2 อย่างที่เป็นคู่ขนานเป็นโลกคู่ขนานกันไปนะครับก็คือความรุนแรงเฉยๆกับความรุนแรงทางเพศก็คือมีเรื่องของละเมิดทางเพศเข้าไปร่วมด้วยจริงๆเรื่องของสิทธิในเรื่องนี้เนี่ยก็มีหลายละเอียดที่อย่างที่บอกว่าเยอะแล้วก็ซับซ้อนนะเรา2คนไม่สามารถที่จะอธิบายได้นะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่ยากเกินความสามารถของพวกเราแล้วจะทำไงดีครับแน่นอนเราก็ต้องวันนี้เราก็มีผู้เชี่ยวชาญที่จะมาไขข้อข้องใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิในการปกป้องคุ้มครองดูแลโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ถูกละเมิดทางเพศนะครับแล้วก็รวมไปถึงเรื่องนี้ก็มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของสื่อสังคมออนไลน์ด้วยเพราะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยวัตถุประสงค์ของการที่เด็กๆโดนล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะนำไปสู่การเอาไปจำหน่ายจ่ายแจกบนสื่อสังคมออนไลน์ด้วยเหมือนกันก็มีเคสนี้เยอะพอสมควรนะอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราไปคุยกับผู้เชี่ยวชาญดีกว่าครับว่าเขามีแนวทางเขามีวิธีการที่จะปกป้องคุ้มครองดูแลน้องๆกลุ่มนี้อย่างไรไปชมพร้อมๆกันดีกว่าครับครับผมถ้าพูดถึงเรื่องของความรุนแรงเนี่ยมันมีหลายรูปแบบมากนะคะไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงทางกายนะการทุบตีการรังแกใช้กำลังเนี่ยคือความรุนแรงทางกายถ้าเป็นทางวาจาก็คือการใช้คำพูดนะคะคำพูดส่อเสียดด่าทอประจานทำให้อับอายอันนี้คือความรุนแรงทางวาจานะคะมันยังมีความรุนแรงทางเพศนะคะคุกคามทางเพศการใช้คำพูดที่ทำให้รู้สึกไม่สบายใจรู้สึกไม่ปลอดภัยทางเพศอันนี้ก็เป็นความรุนแรงทางเพศนะคะการส่งสื่อลามกอนาจารให้ดูส่งภาพอวัยวะเพศให้ดูอันนี้ก็เป็นความรุนแรงทางเพศนะคะการละเลยทอดทิ้งเด็กปล่อยให้เด็กเนี่ยอยู่กับความยากลำบากหรืออันตรายก็เป็นความรุนแรงชนิดหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นความรุนแรงเนี่ยมีหลากหลายรูปแบบมากนะคะแล้วก็ช่องทางออนไลน์นี่ก็เป็นช่องทางที่ถูกใช้ในการที่จะเข้ามากระทำความรุนแรงทุกรูปแบบกับเด็กค่ะในแง่ของมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทยนะคะเราก็ให้ความรู้เรื่องของภัยและความเสี่ยงบนโลกออนไลน์อยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบูลลี่นะคะการกลั่นแกล้งรังแกนี่แหละแล้วก็เรื่องของการคุกคามทางเพศเรื่องของการละเมิดการหมิ่นประมาททางวาจานะคะเราก็ให้ความรู้ในเชิงป้องกันแต่ทีนี้เนี่ยเราก็ให้ความรู้ในเชิงว่าเมื่อป้องกันแล้วแต่ยังเกิดเหตุเนี่ยจะแจ้งที่ไหนอย่างไรนะคะเราก็จะเผยแพร่ไปว่าเรามี thaihotline.org ในกรณีที่ภาพคลิปหลุดนะคะสมมติเป็นคลิปความรุนแรงหรือการละเมิดทางเพศหลุดออกไปแล้วทำให้เกิดเรื่องลุกลามบานปลายก็คือมีคนมาละเมิดเพิ่มเติมอันนี้ก็แจ้งไทยฮอตไลน์เราน่าเสียดายจริงๆนะคะเพราะว่าวันนี้รายการของเราก็หมดเวลาลงอีกแล้วนะครับเร็วมากๆเลยเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครนะครับยังมีข้อสงสัยก็สามารถนะครับที่จะติดต่อสอบถามไปได้ที่ช่องทางที่เราเนี่ยกำลังขึ้นเอาไว้ให้ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับผมตรงนี้เลยนะครับผมแล้วก็สามารถกลับมาพบกับพวกเราทั้งสองคนนะครับกับรายการไร้สาระได้ใหม่นะครับทุกวันจันทร์และวันศุกร์เวลา 9:25 น.ทางช่อง 9M HD นะครับแล้วก็สามารถติดตามรายการของเราย้อนหลังนะครับผ่านทาง Facebook แล้วก็ TikTok ของสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทยได้อีกด้วยนะครับแต่ว่าวันนี้เราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ